ตุ๊กกี้ยิ้มราทะเบียนรถป้ายแดงให้โชคออกตรงตรงไม่อ้อมค้อมคนแห่ยินดีตุ๊กกี้ยิ้มปรีทะเบียนรถป้ายแดงให้โชคออกตรงตรงไม่อ้อมค้อมตามทุกครั้งต้องมีสักงวดที่ได้ขอบคุณมากคนแห่ยินดีกันยกใหญ่รวยยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกวันที่16กุมภาพันธ์2566ตุ๊กเวสุดารัตน์โพน้ำคำโพสต์อินสตาแกรมทะเบียนรถป้ายแดงให้โชคหลังถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวซึ่งออก80กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากโดยตุ๊กกี้เขียนข้อความว่าบอกแล้วถ้าตามสักงวดก็ต้องออกขอบคุณมากตีนผีของแม่มินิที่ไม่มินิโดยมีคนชื่นชมอย่างมากต่างแสดงความยินดีอย่างยกใหญ่ทั้งนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้รางวัลที่1ออก 594,417 ส่วนเลขท้าย2ตัวออก80ตรงกับป้ายทะเบียนรถของศิลปินตลกชื่อดังเรียกได้ว่ารวยขึ้นไปกว่าเดิมร่างน้องดาวเสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกีถึงชัยภูมิแล้วพ่อแม่รับศพสุดเศร้าร่างน้องดาวเสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกีถึงบ้านเกิดที่จังหวัดชัยภูมิแล้วพ่อแม่ครอบครัวรอรับศพสุดเศร้าเผยกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ3วันเริ่มคืนนี้จากกรณีนางสาวชมัยพรหอมสันเทียหรือน้องดาวอายุ29ปีเสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีแล้วถูกพบร่างอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารในเมืองอิสเคนเดอรุนต่อมาทราบว่านางสาวชมัยพรมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่47หมู่1บ้านห้วยแย้ตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นร่างน้องดาวเสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกีถึงบ้านเกิดที่จังหวัดชัยภูมิแล้วพ่อแม่ครอบครัวรอรับศพสุดเศร้าร่างน้องดาวเสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกีถึงบ้านเกิดที่จังหวัดชัยภูมิแล้วพ่อแม่ครอบครัวรอรับศพสุดเศร้าล่าสุดเมื่อเวลา4นาฬิกาวันที่17กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถของสำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาชาติไทยทะเบียน1ขอไข่นอหนู7411กรุงเทพมหานครที่บรรทุกหีบศพร่างวิญญาณของนางสาวชมัยพรหอมสันเทียหรือน้องดาวอายุ29ปีพร้อมรถของกรมการกรมศูนย์กระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางถึงบ้านเลขที่47หมู่1บ้านห้วยแย้ตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ตายโดยมีนางบุญชูหอมสันเทียอายุ56ปีนายเคนหอมสันเทียระอายุ53ปีแม่และพ่อพร้อมด้วยนายอำเภอหนองบัวระเวกำนันผู้ใหญ่บ้านญาติพี่น้องและชาวบ้านห้วยแย้ต่างมารอรับศพกันจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าอาลัยรักในตัวของนางสาวชมัยพรที่จากไปโดยมีเจ้าหน้าที่กรมการกรมศูนย์กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำศพมาส่งให้ครอบครัวสำหรับส.ชมัยพรไปทำงานที่ตุรกีโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงแรงงานแต่เดินทางไปต่างประเทศในลักษณะนักท่องเที่ยวและหลบหนีไปทำงานกับเพื่อนไปทำงานนวดแผนไทยหรือสปาที่ตุรกี4ปีแล้วโดยถือพาสปอร์ตนักท่องเที่ยวเลยไม่ได้เข้าระบบจึงไม่สามารถรับชดเชยกับกระทรวงแรงงานได้ที่ผ่านมาได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิที่มอบให้ผู้เสียชีวิตเป็นเงินสะสมชราภาพตอนที่ทำงานอยู่ประเทศไทยช่วยเหลือ 15,017 บาทต่อมาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566นายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มอบเงินส่วนตัวให้กับแม่และพ่อของน้องดาวอีก 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆครูอาจารย์ทราบข่าวการเสียชีวิต
และมีผู้มีจิตกุศลส่งเงินมาช่วยเหลือในการบำเพ็ญกุศลให้กับนางสาวชมัยพรเป็นเงินรวมแล้วกว่า 160,000 บาทโดยร่างของนางสาวชมัยพรจะถูกบรรจุในโลงตั้งศพไว้บำเพ็ญกุศลทางศาสนาบริเวณใต้ถุนบ้านไม้2ชั้นเลขที่47หมู่1บ้านห้วยแยตำบลห้วยแยอำเภอหนองบัวระเวกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม3คืนเริ่มคืนวันที่17กุมภาพันธ์แล้วนำร่างไปชาปนกิจที่เมนวัดป่าสามัคคีธรรมภายในหมู่บ้านห้วยแยเวลา 15:30 นาทีวันที่20กุมภาพันธ์นี้ส่วนความกังวลใจของแม่พ่อและญาติในเรื่องที่ไปทำสัญญากู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการนำศพน้องดาวกลับไทยกับกระทรวงการต่างประเทศกว่า 200,000 บาทหากได้จ่ายจริงครอบครัวคงเดือดร้อนเพราะฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนหากต้องจ่ายครอบครัวคงไม่มีเงินจ่ายเงินกู้ที่ได้ทำสัญญากับกระทรวงการต่างประเทศที่จอนครราชสีมาล่าสุดเมื่อร่างน้องดาวได้มาถึงบ้านพ่อแม่แล้วทางพ่อแม่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นในการนำร่างน้องดาวกลับมาถึงบ้านทำให้พ่อแม่น้องดาวรู้สึกดีใจและโล่งใจขึ้นมาทันทีและทางเจ้าหน้าที่กรมการกรมศูนย์กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าทางพ่อแม่ญาติน้องดาวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไฮโซภูผาควงมิ้นชาลิดาเปิดใจรัก10ปีมีอะไรให้ค้นหาไม่หยุดเหตุผลทำไมไม่แต่งสักทีถือเป็นคู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันตั้งแต่ยังเด็กๆ เผลอแป๊บเดียวผ่านไป10ปีสำหรับคู่รักนางเอกสาวมิ้นชาลิดาวิจิตรวงทองและหวานใจหนุ่มภูผาเตชนรงค์ที่ถูกถามบ่อยมากเมื่อไหร่จะมีข่าวดีล่าสุดวันที่14กุมภาพันธ์66มิ้นชาลิดาควงไฮโซภูผาออกงานอีเวนต์คู่ต้อนรับวาเลนไทน์ในงานแกรนด์โอเพนนิ่ง The Tut Wellness and Beauty Center ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตรักเห็นลงรูปกันไวไหมสำหรับคู่เราแป๊บเดียว 10-11 ปีแล้วภูผานั่งดูรูปเก่าเราคบกันมา10ปีแล้วนะปีนี้เข้าปีที่11แล้วยังรู้สึกค้นหาความเป็นมิ้นอยู่ในทุกๆวันมิ้นตอนมิ้นเห็นรูปถ่ายละครอยู่คือภูผาลงรูปเก่ามากแล้วมิ้นก็ใจหายวาบเลยมิ้นจำได้ว่ามันนานมากวาเลนไทน์ปีนี้ยังไงมิ้นเสร็จจากนี้ก็ต้องกลับไปถ่ายละครแล้วไม่ได้สวีทเลยเพราะนี้ก็มาจากกองละครเหมือนกันแล้วก็มาเจอกันที่นี่อย่างเมื่อกี้ก็เหมือนได้ดูคอนเสิร์ตร่วมกันได้เสพโมเมนต์ร่วมกันแล้วได้ฟังเพลงด้วยกันแล้วคลิกโอกาสให้เป็นโอกาสเลยมิ้นไปค่ะคลิกโอกาสให้เป็นโอกาสเลยภูผาโอเคใช่ไหมภูผาก็โอเคครับแต่หลังๆผมจะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะมากกว่าอยากให้ดูแลตัวเองจะมีย้อนหลังไหมภูผา